เจ็บของทำอะไรแล้วก็เชิญชวนค่ะครับได้ครับ1 2 3เริ่มเลยนะครับ3 2 1ครับผมอังกฤษอัจฉริยะโสพลนะครับเป็นพันธลักษ์ร่วมในงาน Thailand Biennale ที่เชียงรายครั้งนี้นะครับวันนี้อยากจะนำเสนอผลงานของอาจารย์ศรีวรรณเจนหัตถการกิจนะครับที่ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซอำเภอเชียงแสนนะครับงานที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี้ยเป็นงานที่กำลังวาดอยู่นะครับจะเราจะไม่ได้ให้งานแล้วเสร็จวันที่9ธันวาคมนี้นะฮะเราจะให้อาจารย์ศรีวรรณทำงานไปเรื่อยๆนะครับแนวความคิดของทีมพันธลักษ์เนี่ยอยากจะให้เราเห็นเนี่ยผู้ชมเนี่ยได้มาเห็นชีวิตและความเป็นอยู่ของศิลปินที่บ้านของศิลปินเลยนะครับงานเนี่ยเราจะเปิดสตูดิโอของศิลปินนะฮะอยู่ที่ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซเนี่ยแสดงเรื่องราวนะฮะเป็นงานที่ใหม่ที่อาจารย์ศรีวรรณวาดปีนี้เลยนะครับเป็นงานที่ชื่อว่าพระมาลัยโปรดสัตว์2566นะฮะเป็นงานที่พูดถึงตำนานของพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์นะฮะสามารถขึ้นสวรรค์และลงนรกได้แล้วก็พระมาลัยเนี่ยลงไปนรกเพื่อจะกลับขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวของบาปบุญคุณโทษการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะเพื่อจะให้คนเนี่ยเกรงกลัวระบาดแต่แนวความคิดของศิลปินเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยโรคระบาดภัยสงครามการแย่งชิงทรัพยากรภัยธรรมชาตินะฮะก็เหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยได้สร้างนรกขึ้นมาอยู่ในโลกแล้วพระมาลัยที่เที่ยวนรกเนี่ยอาจจะต้องท่องเที่ยวอยู่ในโลกของเรานี่เองนะเป็นการตั้งคำถามแล้วก็กระตุ้นเตือนนะฮะให้เราเห็นถึงสิ่งที่ความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราตอนนี้ครับอยากเชิญชวนนะฮะให้มาเที่ยวนะฮะงานไทยแลนด์เบนาเล่ที่เชียงรายนะครับงานของอาจารย์ศรีวรรณเนี่ยเป็น1ใน60ชิ้นงานนะฮะที่อยู่ที่อำเภอเชียงแสนและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะงานจะเปิดวันที่9ธันวาคมนี้นะครับยาวไปจนถึงวันที่30เมษายนปีหน้าเลยครับขอบคุณครับนี่ก็เกมจับนะอังกฤษครับสัมภาษณ์พร้อมกันเลยจะได้แบบรวดเร็วทำเกินไปแล้วก็มีที่เก็บแหวนจนเต็มหมดละพี่อังกฤษเล่าให้ฟังว่าเป็นความตั้งใจที่แทนที่จะเอางานของอาจารย์ไปไว้ในแกลเลอรี่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยอยากให้คนมาเห็นตัวตนเลยอ่ะอาจารย์มองยังไงคะเรื่องนี้อาจารย์โทษเป็นคืออาจารย์เป็นคนที่ทำงานศิลปะนะตรงไหนก็ใช่เพราะว่าเราทำตรงไหนก็ใช่สมมุติเราแสดงที่นี่จบจาก5เดือนไปแล้วอาจารย์ก็ยังสามารถมุ่งไปที่อื่นไงเพราะว่าอย่างน้อยๆที่ว่าสถานศึกษาทั่วประเทศไทยยินดีที่จะให้อาจารย์เอายกไปแสดงเพราะศิลป์ไหนเขาก็อยากได้เอาไปแสดงคนได้มาเยี่ยมบ้านได้มาเห็นตัวตนดีกว่าไปดูในหอศิลป์แบบเอางานอาจารย์หอไปยังไงคะคือพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บจะเห็นว่าการทำอะไรมีความหลากหลายในเทคนิคนี้ปุ๊บที่เรียนจบสถาปัตย์พิมพ์ก็ชอบทดลองอ่ะแหละก็เลยเศษไม้เศษกระดาษเก็บหมดเอามาทำเป็นงานศิลปะได้หมดต้นผงต้นไผ่ต้นนุ่มต้นนี่ไม้ที่ท่านก่อสร้างนี่ก็เป็นงานหมดเดี๋ยวเธอเดินไปทางนู้นเธอก็จะเห็นว่าหัวเสาที่จะขึ้นบ้านชั้นสองเนี่ยก็เป็นไอ้เศษไม้อาจารย์ก็เพ้นเอาไปติดตรงนั้นคนก็จะถอดเอาไปบ้านไปว่าเราไม่ได้ทิ้งไงเนี่ยแต่ห้ามถอดไปใช่ไหมห้ามถอดไปถอดไปแค่งานที่ก็เลยแบบกุดสิคะกุดโอเคอาจารย์ถามเปรียบเทียบนิดนึงได้ไหมคะอย่างแบบอาจารย์อาจจะเคยเห็นหรือว่าหนูเคยทำข่าวเบนเนเล่กระบี่เบนเนเล่โคราชมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะคะอาจารย์แต่ว่าอย่างสองครั้งก่อนเขาไม่ได้เน้นศิลปินท้องถิ่นอาจารย์เห็นยังไงกับเบนเนเล่เชียงรายที่เราพยายามชูความเอาเถอะเขาบอกการทำงานเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดข้อที่มันเหมือนอย่างนี้ก็คือร้านเนื้อชอบร้านยานะใครชอบไหนก็พูดไปเรื่อยแต่ในเมื่อคนที่ทำงานแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในกระบวนการแบบเป็นโปรเซสที่ต้องทำให้มันจบไปแต่ว่ามันก็เป็นครูไง
หมายว่าอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ฟาร์มน่าจะเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นไปได้หมดในทุกปีทุกที่ที่จะแสดงสมมติเชียงรายแสดงจัดคราวนี้บางคนโอ้โหดีนะมีความหลากหลายมีศิลปินต่างชาติมีศิลปินไทยใช่ไหมแต่มันก็ยังไม่ได้ครอบคลุมอีกเพราะว่าศิลปินพื้นถิ่นก็มีแต่พื้นถิ่นมีเยอะไงมันก็อาจจะยังไม่ครอบเวอร์นะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยคือการเริ่มต้นอาจารย์กลับว่าเป็นเรื่องดีหมดมันเป็นเรื่องดีที่ว่าเราได้เริ่มต้นที่จะทำไงและปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือที่ใครไม่ทำอะไรเลยเนี่ยก็จะไม่รู้ปัญหาแต่ปัญหาเป็นสิ่งที่ดีนะอาจารย์ก็มันจะได้ next ครั้งต่อไปมันจะเป็นแบบไหนอาจารย์ใช้ธรรมะที่นิดนึงก็ยังดีนะอาจารย์กลับว่าเป็นเรื่องดีหมดเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสอนเราทั้งหมดนั่นแหละไม่มีอะไรค่ะ